เอาล่ะครับผมท่านผู้ชมกราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยิบช่อง Alex I'm Beauty Game Inazuma Eleven Gold Striker 2013ของเราอีกเช่นเคยครับผมทุกคนและสำหรับคลิปนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อในทีมมีศูนย์หน้าเปรียวเพิงอย่างโกอินจิถึง4คนนะครับท่านผู้ชมว่าสำหรับวันนี้มีเพียงแค่4คนนะแต่เป็นถ้าเป็นภาคของมอดภาควัวกาแล็กซี่มี6คนเลยนะแต่ว่าโกอินจิตอนโตโดนมอดทับไปแล้วนะครับก็เลยเหลือแค่นี้แล้วก็ที่สำคัญมอดนี้มีโกอินจิที่เป็นหัวหน้าฟิฟเซกเตอร์นะครับมี4คนนะครับสำหรับโกอินจิในคลิปนี้มาดูกันว่าจะสนุกกันแค่ไหนและจะมีท่าอะไรโผล่มาบ้างนะครับแล้วก็เสริมเข้ามาก็จะมีเป็นโนริกะเป็นผู้รักษาประตูเนาะแล้วก็อิจิคัตตะโรบิทากะครับผมแล้วก็แบ็คซ้ายแบ็คขวานี่เป็นตัวจากฟิฟเซกเตอร์เนาะแล้วก็มิสรุหรืออิจิโฮชินะครับแล้วก็ฟูบุคิชิโร่ประมาณนี้นะท่านผู้ชมไปลุยกันเลยไม่พูดมากมาคิดตอบเล่นเกมท่านผู้ชมวันนี้เยอะเกินแล้วว่ะสามรอเลยลุยเรียกพ่ออะไรมาโอ้มิสุรุก่อนก็ได้อิจิโฮชิจะไปแต่ไม่มีท่าชิ้นไหนมาตัวนี้ก่อนก็ได้วะโอ้เดี๋ยวว่ายแพ้ร่างอาจารย์ซะหน่อยแพ้ด้วยอิจิโฮชิบอมอะสิบหายแล้วอย่านะมึงอย่าเปิดมานะยังไม่ทำอีกแล้วอ่อยไม่ทันเล่นดักหน้าหลังเลยท่านผู้ชมน่าเกลียดมากมาบ้าพลังแล้วเปิดผัดหน้าแม่งเลยมาดิมานี่ดิมานี่ดิตัวนี้เป็นโกเอนจิจากภาคโอไรออนนะแต่ร่างอวตารซะด้วยมูลายแดงขาวเยอะมันเปิดมาเยอะล่างอวตารยิงไปเรื่องสามตาอะไรเอ่ยบอกเลยว่าได้เห็นท่าของคุณปิครบทุกท่าแน่นอนอุ้ยเข้าเฉยมีถึง4คนบอกเลยใส่มาครบทุกท่าเลยที่คุณจิมีในเกมนะครับโอ้โหมาเหลือ3ตัวนี้บ้าง Maximum Fire ข้าวมัน Maximum Fire ยังเข้าเหรอวะมาตัวนี้บ้างท่านผู้ชมดับตายเหมือนกันกับตัวเมื่อกี้อ๋อมีตุ้มชาร์จด้วยดิฟครับเมกะโลดอน
ที่จริงมันเป็นเมกะโลดอนพ่อของไอกองหน้าทีมเลยวะจำไม่ได้แต่ว่าดับมาเป็นชาร์กเดอะดิฟเรียบร้อยแปลกจังวะผู้สาวประตูชิหายแล้วเข้าทานดำใช่ไหมมาแล้วโนริกะฮันต์ฮังตาสวยมาโกเอนจิเรื่องสองดูรอบนี้เพนกวินจักรพรรดิที่7ขนาดเพนกวินถึงมาที่7ยังเข้าท่านผู้ชมโปโคตรกากมาเดี๋ยวนี้เรื่อง2ดูเหมือนกันเสียงเป็นอะไรวะเนี่ยเหมือนกันเพนกวินจะมาที่7อยู่ประตูกากจริงท่านผู้ชมมาเดี๋ยวลองตัวนี้เรื่อง2เป็นท่าอะไรเอ่ยหมอพายุระเบิดเพลิงโอ้โหท่านี้ยังเข้า เข้าทุกท่าเลยปะเนี่ยเยี่ยกวนจิโคตรโหดสมฉายาศูนย์หน้าเร็วเพลินนี่ไม่จบครึ่งแรกนะยิงไป7แล้วอ่ะโอ้มิซิแม็กคาคูริวบอลมาอิจิโฮชิโอ้โหมาเท้าซุปเปอร์เยียบอุ้ยแพ้โอ้โหไม่ทันว่ะเวนจิโอเคบล็อกได้ท่านี้ไม่มีเสียงเอ้าผู้ส่งให้ใครเนี่ยโอเคหมดครึ่งแรกครับโอ้โหครึ่งแรกยิงไป7ครั้งเข้าทั้ง7เลยมาเวนจิตัวนี้เมียว1ไปปักขีสลาตันนี่กิมมิคของเรื่องนี้ก็คืออักขีสลาตันที่ภาพจำหลายๆคนจำได้โอเครับได้สักทีนะดีใจด้วยนะฟูบุคิออกลงหน่อยแล้วกันอีเทอร์นอลบริซาร์ดผมพูดโคตรเร็วเลยภาษาญี่ปุ่นอีเทอร์นอลบริซาร์ดเอาเปลี่ยนท่าแล้วเรียบร้อยดิประมาทเกินขนาดท่านั้นมันยังรับไม่ได้เลยมาเวนจิตัวนี้เวล1จัดไปเป็นขึ้นจักรพรรดิที่1โอเวอร์ฮีทเพนกวินก็มา
โอ้โหไอ้เหี้ยอันนี้ยังเข้าหรอเวล1แล้วเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเพนกวินจักรพรรดิที่1ที่จริงมันเป็นเวล3นั่นแหละนะครับแต่ว่ามอนนี้เอามาใส่เป็นเวล1ก็ยังแรงบอกเลยโอ้โหแพ้ตัวนี้ยิงยังวะอ๋อยิงไปแล้วนี่ยิงเมื่อกี้นี่ใช่ไหมทำไมมันท่าเดิมเลยวะทำไมมันใช้ได้วายังอ่ะมันแม่งหน้าเหมือนกัน3ตัวเลยนะเปลี่ยนแค่รูปนะแอนิเมชันยังแบบเหมือนกันอยู่เชื่อกากจริงแล้วเอาจริงโกตัวเนี้ย10-0แล้วอ่ะไม่สมชื่อทีมซีโร่เลยกวนจิมันโหดเกินประเด็นอ่ะมีโฮชิโอ้โหไม่ทันไม่มีใครรอดไปจากคลื่นสูญญากาศได้บอกเลยโอ้โหโอเคชนะสักทีโอ้โหล่างอวตารโอ้โหแพ้ว่ะอิจิโฮชิไม่หมดสตีวะเนี่ยมิกซิแม็กเนี่ยฮาคุริวหมดยังอ่ะไม่หมดอีกหรอไม่ใช่ใช้ไปกี่ครั้งแล้ววะน่ะร้อยมันยิงนี่จะรับได้ไหมหัดอาหารตาเนี่ยไม่ได้วะโดนตีใครแตกจนได้โอ้โหแพ้ไปล่างมาตามเอ้าเชี่ยอะไรวะเนี่ยวันนี้ได้วะยูไปซะ1-1-1-1เราบอกมากวนจิเอาแพ้ตัวนี้ยังไม่ได้โชว์เลยเนี่ยแบ็คซ้ายแบ็คขวาเรายังไม่ได้โชว์เลยเนี่ย
เปิดอันติเลยหรอเพื่อนเปิดอันติเลยหรอพื้นศูนย์ยากาศมาตัวนี้ยิงดิมีท่าไหมเนี่ยอุ้ยมีเยอะสามด้วยน้ำแข็งขั้วอุดรกุลิโนยาลิเหรอเอาประมาทอีกแล้วท่านั้นมึงยังรับไม่ได้เลยอะอะไรวะมาผมจะยิงด้วยโกนจิแล้วก็ประสานต่อด้วยโกนจิไหนวะโกนจิโกนจิอยู่ไหนอะอ๋อพลังมึงหมดได้ไงอะเมื่อกี้วิ่งมายังเต็มอยู่เลยเหี้ยจริงๆมาคุณจิหวังว่าจะประสานได้นะตรงนี้เห็นไม่ได้พลังหมดเลยอะอะไรวะมาตอนหมดเวลามีใครยิงได้ไหมเนี่ยยังมีท่านเมตายิงสักตัวเลยตัวอื่นที่ไม่ใช่กวนจีอ่ะบาคุเนสึสตอร์มปิดท้ายด้วยร่างอวตารผมไม่เข้าว่ะรับได้สักทีโอเคจบเกมครับท่านผู้ชมยิงไปทั้งหมด16ครั้งเป็นประตู13ครั้งเซฟได้เพียงแค่3ครั้งจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับศูนย์หน้าเปลวเพลิงอย่างโกนจิ4คนในทีมเดียวนะครับผู้ชมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ด้วยก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นทีมอะไรอีกฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปละ